คุณสมบัติของอรหัตตผลบุคคลพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะกิเลสทั้งปวงมาจาก26ภพภูมิเช่นเดียวกันกับอรหัตตมรรคบุคคลมีวิถีจิตแบบใดบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับในอรหัตตผลบุคคลคือผู้ที่สิ้นอาสวะกิเลสทั้งปวงเป็นผู้ที่สำเร็จอรหัตตมรรคมาแล้วเมื่ออรหัตตมรรคจิตดับลงไปแล้วก็จะเกิดอรหัตตผลจิตตามมาโดยไม่มีจิตอื่นมาขั้นกลางเรียกว่าเป็นอักกาลิโกผู้ที่ได้ก็เป็นปัจจัตตังคือรู้เห็นได้เฉพาะตนดังนั้นอรหัตตผลบุคคลก็มาจากผู้ที่เจริญอรหัตตมรรคจนสามารถทำลายอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานไปจนหมดสิ้นแล้วนั่นเองก็มาดูว่าวิถีจิตที่เกิดขึ้นได้และวิถีจิตที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในอรหัตตผลบุคคลนั้นมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างโดยพิจารณาจากจิตอย่างย่อ89วิถีจิตที่เกิดขึ้นได้จะมีอยู่44แบบ44อาการโดยจะเกิดขึ้นได้ขณะจิตละ1อาการเท่านั้นใน44อาการนี้คืออเหตุกจิต18มหาวิบากจิต8มหากิริยาจิต8มหัคคตกิริยาจิต9และอรหัตตผลละจิต1โดยมีวิถีจิตที่เพิ่มขึ้นมาจากอรหัตตมรรคบุคคล10แบบได้แก่มหัคคตกิริยา9และอรหัตตผลละจิตอีก1โดยที่อรหัตตผลและจิตนั้นจะเกิดขึ้นได้มากมายหลายขณะจิตได้ซึ่งจะแตกต่างจากอรหัตตมรรคจิตที่จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ขณะจิตเดียวเท่านั้นเมื่อดับลงแล้วก็จะเกิดอรหัตตผลและจิตขึ้นมาทันทีส่วนวิถีจิตที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในอรหัตตผลจิตมีอยู่45แบบ45อาการได้แก่อกุศลจิต12มหากุศลจิต8มหัคคตกุศลจิต9มหัคคตวิบากจิต9และโลกุตระจิตอีก7รวม45แบบ45อาการสรุปในมรรคจิตทั้ง4แบบจะเกิดขึ้นได้เพียงแบบละขณะจิตเดียวเท่านั้นแล้วจะไม่เกิดซ้ำขึ้นมาอีกเลยส่วนในผลจิตทั้ง4แบบสามารถที่จะเกิดขึ้นได้มากมายหลายขณะจิตโดยที่โสดาปัตติผลจิตก็สามารถเกิดได้เฉพาะในโสดาปัตติผลจิตเท่านั้นสกทาคามิผลจิตก็สามารถเกิดได้เฉพาะสกทาคามิผลจิตเท่านั้นไม่สามารถกลับไปเกิดโสดาปัตติผลจิตได้อีกเลยอนาคามิผลจิตก็สามารถเกิดได้เฉพาะอนาคามิผลจิตเท่านั้นอรหัตตผลจิต
ก็สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะอรหัตตผลและจิตเท่านั้นไม่สามารถกลับไปเกิดอนาคามิผลและจิตหรือสกทาคามิผลและจิตหรือโสดาปัตติผลและจิตได้อีกเลยถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเคยเข้าผลและจิตเหล่านั้นได้แล้วก็ตามซึ่งจะแตกต่างจากฌานสมาบัติวิถีที่ผู้ที่ได้ฌานสมาบัติที่สูงกว่าประณีตกว่าละเอียดกว่าสงบกว่าสามารถกลับไปเข้าฌานสมาบัติที่ต่ำกว่าที่ตนได้แล้วเพียงแต่ไม่สามารถไปเข้าฌานสมาบัติที่สูงกว่าฌานที่ตนได้เท่านั้นเอง